น้องๆขยับมาด้านหน้าเลยฮะขยับอย่าพึ่งฟังกรรมการก่อนฟังกรรมการก่อนนะครับเชิญกรรมการครับเป็นครูแม็กซ์นะฮะเชิญครับสวัสดีครับโอเคเหนื่อยมากเลยนะโอเคเจออีกแล้ววงเน้นสะใจนะครับผมคุณโดนครูแม็กซ์อีกแล้วนะครับก็เป็นอีกวงนึงที่ลูกใครแบ็คพิงช่างมันกูสะใจก่อนนะครับอาตอมเมอร์สะใจจริงครับผมสะใจมากก็คือแต่ว่าก็อย่างว่านะครับผมความพอสะใจไปแล้วเนี่ยมันความเป็นแบ็คพิงมันก็จะลดลงเราเชื่อว่าเรารู้อยู่แล้วเรายอมรับตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่ามีคนนึงที่เหมือนมากคือโรเซ่ครับชอบโดยเฉพาะ especially รอบออดิชั่นโคตรเหมือนครับเหมือนมากครับผมตอนที่ปล่อยผมเต็มๆเลยเหมือนมากนะครับผมยอมรับเลยนะครับผมส่วนวันนี้มีที่อยากจะแนะนำก็อาจจะเป็นเอาท์ฟิตรู้สึกว่าชุดอะมันไม่ส่งเราบนเวทีนะครับผมลองหาให้มันไปในทุกทางเดียวกันมันแอบดูมันดูขัดกันไปนิดนึงนะครับผมแต่ส่วนโดยรวมก็เต้นได้ดีนะผมเต้นสะใจมันดีแต่เป็นคิดว่าแบล็คพิงค์คงไม่เต้นได้ขนาดนี้เราควรจะลดทอนตัวเองลงมาเพื่อให้ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าเขาจะไม่ทำโชว์ขนาดนี้ต้องใช้โชว์ขนาดนี้เพื่อในการหนึ่งคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยผมไม่ต้องเหนื่อยขนาดนี้ด้วยลดลงมาแล้วก็ไปคอนเสิร์ตเรื่องความเป็นศิลปินแทนเนี่ยในเวทีโคเวอร์เนี่ยเราสำหรับเราจะดีขึ้นมากกว่านี้เราจะดึงคะแนนจากตรงที่ทักษะการเต้นมาเฉลี่ยกับความเป็นศิลปินได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็ใครที่ถ่ายคลิปลิซ่าเอาไว้เมื่อกี้ก็เตรียมล้านวิว TikTok ได้เลยนะครับผมลง TikTok ได้เลยเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากนะครับผมเก่งมากนะครับผมโอเคสนับสนุนนะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับให้กำลังใจกับเราทุกคนด้วยนะครับผมแบทบิชนะฮะว้าววันนี้ไม่ได้ปล่อยผมโรเซ่กับเราแต่ว่าปล่อยตัวปล่อยใจนะฮะนี่อ่ะมาถึง